เด้ออาหารไก่มื้อแล้วเอามาส่งหนูว่านี่หนูว่านี่ให้กินตะน้ำกับวิตามินมื้อนี้ก็คือให้อาหาร7โลครึ่งนะคะไก่หา150ตัวนี่ค่ะขอไก่ยามมื้อเช้าก็คือยามมื้อคืนก็คือปิดอันนี้ไว้ตอนนี้มันฝนตกทุกมื้อเนาะก็ปิดผ่าสแลนไว้มันจังสิบ่สาดใส่ไก่เดี๋ยวเฮาจะไปเปิดสแลนแล้วก็ให้อาหารเม็ดอาหาร7โลเครื่องสำหรับไก่150ตัวผู้เบิ่งไก่ให้กินไปเลยอันนี้ก็ค่อยมันก็สิขี่ใส่ในร่างอาหารของมันมันก็สิเอาผ่ามันเสร็จออกเครื่องบุญก็มีบาทอันนี้คือการเสร็จขี้ไก่เลยค่ะก้อนที่สิให้อาหารแล้วก็เอาผ่าไปแกล้งๆในน้ำแล้วก็เอาตากไปคือเก่านะสำหรับเสร็จครั้งต่อไปมาเด้อมากินเนี่ยเด้อบรรยากาศเอ้ยไปบอกว่าท่านหนึ่งจากจ่อยว่ามีเนี่ยไปแล้วป้อนอาหารเม็ดแล้วใส่อาหารเม็ดในร่างแล้วไปแม่เห็นไปน้องมั้ยกินอาหารอาหารมื้อแรกไก่บ้านนี้บางโตก็กินละบางโตยังบ่ฮู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยมันนอนมันออกกันได้อยู่นี่เนาะท่านใหญ่เลยคืออืมท่านจริงมาออกกันอยู่ตรงเดียวเดี๋ยวจะงอนผู้เราสิไปชอบสิไปของแมวนี่เอาอาหารไปให้ตะซ้อกันมันแรกกับสิบวัฒน์ในชิ้นตัวที่วัฒน์ในล่องไปวัฒน์ในล่องไปบ้านนี่ยังบ่โหว่าสิกินจังไดป้าไปกินอาหารแล้วให้อาหารเม็ดมื้อแรกแล้วตอนเช้าแล้ว150ตัวให้7กิโลครึ่งอ่ะสิให้อาหาร2เทื่อ8โมงเช้ากับ4โมงเย็นน้ำนั้นเพิ่นกับมาออกันแต่อยู่ข้างหน้าน้ำทั้งนี้ก็เลยสิหมดทั้งนั้นก็ยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวเขาก็ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาอาหารทุกล่างให้มันแบบสม่ำเสมอกันเดี๋ยวเขาก็สิเข่าของเขาเองอาหารที่ตกลงไปในนี่ก็เป็นอาหารป่านะคะขี้ไก่ลงไปก็เป็นอาหารป่าคือกันแล้วก็น้ำอยู่นี่ก็คือน้ำอยู่นี่ก็สิปั๊มออกสูบออกไปหด
ต้นไม้หดผักอีหยังไปนะคะก็มีประโยชน์แล้วก็น้ำอยู่นี่ก็คือเป็นปุ๋ยอยู่ล่ะแหละเพราะว่าเวลาเป็ดไก่ที่เขามาย่างเหล่นอยู่แถวนี้อยู่ในฟาร์มอยู่ข้างหลังนะคะเวลาฝนตกน้ำก็ฉะล่างลงมามาลงนี่ก็เป็นอาหารป่าคือกันอันนั้นก็เพิ่งปลูกมื้อเช้าเลยค่ะเป็นต้นชัยย่าด้วยค่ะต้นผงชูรสเนาะนั่นก็เพิ่งปลูกหญ้าหวานไปเมื่อวานนี่ก็คืออาทิตย์นี้มันสิฝนตกตลอดอาทิตย์ก็เลยปลูกไว้ปลูกทั้งต้นชัยย่าต้นชัยย่าปลูกไว้ข้างในเพราะว่าประมาณ2เดือนยังสิปล่อยไก่ออกไปได้เขาก็สิใหญ่พอดีเอาไว้ถ่ายให้เขาจิกเล่นหรือว่าเอาไว้ถ่ายให้เป็นลมเงาเวลาวานอาหารอาหารสดนะคะทางตรงนี้นะคะเริ่มตรงนั้นก็เป็นไก่ตีอันนี้ค่ะเริ่มออกมาละไก่เริ่มออกมากินละไปเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตกันอันนี้คือการมื้อแรกตอนเช้านะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตอนแรกกันตอนหายอาหารเม็ดเขาสิออกมากินได้ดีขนาดใดนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกินๆๆ